อบดูให้สุดเลยแล้วก็จะได้เป็นออฟฟิศเฮียครับพี่เกศยังไงบ้างครับก็ยินดีมากๆครับแล้วก็จริงๆเป็นครั้งแรกที่มาด้วยนะครับจริงๆเรามากับนี่ก็เป็นฮาร์เลย์ดิวิสันทั้งชุดเลยครับผมขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาครับก็ฮาร์เลย์ก็เป็นสปอนเซอร์หลักของ CQ ในปีนี้ด้วยครับส่วนตัวชื่นชอบการขับแบบนี้แล้วส่วนตัวชอบครับแต่ขับไม่ค่อยเก่งครับใช่ก็ต้องมีมาซ้อมก่อนวันนึงต้องซ้อมเลยใช่ต้องซ้อมครับเพราะว่าผมเป็นคนจริงๆผมเป็นคนไม่ขับมอเตอร์ไซค์เลยครับแต่ว่าเคยเรียนเพราะว่าต้องถ่ายละครแต่ว่าก็ลืมไปหมดแล้วอะไรเงี้ยก็เลยขอเขาก่อนว่าขอซ้อมสักวันนึงเดี๋ยวจะล้มข้างหน้าเดี๋ยวอายครับแต่พอมันลองแล้วมันอะไรมันโอเคไหมมันถนัดดีหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆชอบครับจริงๆชอบเลยคือถ้าขับเป็นก็คิดว่าอยากจะซื้อขับอ่ะแต่ว่าพอดีขับไม่ค่อยเก่งครับก็เลยแบบว่าไม่ได้ซื้อขับจะแบบเล็งๆเอาไว้ก่อนไหมเผื่อแบบเออไปฝึกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะได้เดินเข้าคิดอยู่ครับคิดอยู่ว่าจะเล็งๆไว้ที่นี่ก็เอาคันนี้เลยเพราะว่าคันนี้ก็สวยมากแล้วก็ขับง่ายด้วยครับจริงๆไม่ได้ใครที่คิดว่าแบบฮาร์เลย์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ใหญ่ขับยากเนี่ยจริงๆมันผมว่ามันแล้วแต่คันแล้วก็แล้วแต่ความชินแล้วก็แล้วแต่ความสบายใจของเราอะแล้วก็ความเร็วอะไรพี่เจมส์ชอบหรือไม่ส่วนใช่ครับใช่ครับใช่พี่เจมส์คะช่วงนี้ออกงานเป็นสายแฟชั่นขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวนี้แต่งตัวมากขึ้นอะไรมากขึ้นเราสนุกหรือว่ายังไงเราก็สนุกด้วยครับจริงๆก็ไม่เคยทำอะใช่เพราะส่วนใหญ่ถ่ายแต่ละครแล้วแต่ช่วงนี้มันก็พอมีเวลาบ้างอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบพยายามไปงานต่างๆที่เขาไปกันเดี๋ยวไม่ทันวัยรุ่นเขาแก่แล้วพี่เจมส์ลุคหรือสไตล์อะไรไหมที่เราชอบอะไรเงี้ยพี่เจมส์มันมีเฉพาะไหมหรือว่ายังไงก็ได้แล้วแต่แบบไม่จริงเราไม่ครับจริงๆก็คือตามแบรนด์เลยครับใช่แบรนด์เป็นยังไงเราก็แต่งเป็นอย่างนั้นเลยเราก็แบบไม่ได้ยึดติดว่าจะอยากเป็นยังไงแล้วก็ไม่งั้นมันจะยากต่อการไปงานที่มันแตกต่างกันนะครับบางลูกเราเด็กลงนะหรอครับดูวัยรุ่นเลยวัยรุ่นฮะมันเลือกยากอะไรไหมพี่เจสสมมติว่าเราจะแต่งหรืออะไรอย่างเงี้ยบางครั้งบางงานมันต้องคิดจริงๆก็ขอดูชุดเขาก่อนอะไรเงี้ยครับง่ายๆผมว่าทุกคนก็เป็นแล้วก็แบบอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่แบบเกินตัวเราจนเกินไปอ่ะผมว่ามันก็โอเคนะวิวอะไรนี้ไหมเขาก็ช่วยอะไรนะเขียนอะไรนี้เขามีไหมเขาก็มีแซวอยู่ว่าแบบแฟชั่นจัดจังนะเดี๋ยวนี้อะไรมีอยู่มีอยู่เพราะเมื่อก่อนผมจะเวลาเจอเขาก็แบบเสื้อยืดเกงยีนอย่างเดียวใช่ครับเดี๋ยวนี้ก็มีแบบแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังเสื้อยืดเกงยีนอยู่แต่ว่าพอเขาเห็นตามรูปเวลาไปงานอะไรเงี้ยเขาจะแบบอุ้ยแต่งตัวเยอะจังอะไรมันมีแบบโอกาสแบนแมทกันบ้างไหมคะแบนแมทกันเลยแฟชั่นเหมือนเป็นงานเลยต้องถามเขาเลยครับใช่เพราะว่าจริงๆผมก็วันที่ผมมางานเขาก็ว่างนะใช่เชิญเขาได้ครับเชิญเขาได้เขาจะได้มาด้วยกันแต่ถ้าจัดมากๆเราก็ไม่ติดหรอกว่าแบบเป็นแฟชั่นจ๋าๆด้วยกันหน่อยเลยไม่ติดนะครับไม่ติดผมว่าอะไรที่เขามั่นใจอ่ะเราโอเคหมดแหละเหมือนกับอะไรที่เรามั่นใจเขาก็โอเคอะไรครับแทนปีใหม่อะไรเงี้ยพิเศษมีหรือยังพวกเราครับแทนปีใหม่ดาวอะไรเงี้ยมีไหมครับผมว่าจะอยู่บ้านครับอ๋ออยู่บ้านใช่เพราะว่าก็ไปแต่งงานแล้วก็ทำงานอย่างเดียวเลยก็รู้สึกว่าแล้วพี่ชายผมเพิ่งกลับมาจากอเมริกาด้วยกลับมาแต่งงานอะไรเงี้ยครับก็อยากจะใช้เวลาปีใหม่เพราะว่าทุกคนมันก็อยู่แต่เนาะก็อยู่กับครอบครัวดีกว่าแปลว่าไม่มีแฟนไม่มีแฟนคิวงานอะไรดีใช่ไหมคะงานน่าจะไม่น่าจะนะครับใช่น่าจะอยู่กับครอบครัวมากกว่าเพราะว่านี่แบบทำงานแทบทุกวันเลยที่พี่ๆแบบกลับมาแล้วก็ไม่ได้เจออะไรเงี้ยก็อยากจะแบบใช้เวลาวันหยุดเวลาว่างเจอเขาอันนี้วิวไปด้วยไหมคะต้องถามเขาอีกทีนะครับ ใช่ไม่แน่ใจเลยเพราะว่าเหมือนเขาอาจไม่รู้ว่าเขาไปที่ไหนกับบ้านเขาหรือเปล่าแผนปีหน้าเป็นไงบ้างคะแผนงานปีหน้าพี่เจมส์แผนงานปีหน้าเหรอครับละครเรื่องครับถ่ายอยู่มีอะไรบ้างอ่ะรักล้าสุดไงที่เราเล่นกับใหม่อ๋อใช่มีเดี๋ยวนะผมจำได้แค่หลักร้ายเรื่องเดียวเรารักร้ายรักร้ายน่าจะออนประมาณมีนาคมครับใช่แล้วก็น่าจะปิดกล้องประมาณมีนาคมเหมือนกันใช่ครับแล้วก็มีมุงอาซาลีที่เพิ่งฟิตติ้งไปกับปลางก็จะเปิดคิวแรกปีนี้ครับแล้วก็น่าจะไปออนประมาณกลางปีหน้าใช่แล้วก็มีอีกเรื่องนึงกับอันนี้แค่ยังจำไม่ได้ใช่ไหมมันค่อยๆหลุดกำลังค่อยๆแบบนึกออกมาครับใช่แล้วก็มีอีกเรื่องนึงครับมีอีกเรื่องนึงแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มถ่ายทำใช่แต่ว่ามีฟิตติ้งถ่ายตัวอย่างไปแล้วก็มีเพลงด้วยครับใช
ช่ครับทำเพลงเสร็จเรียบจริงๆเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วใช่ครับแล้วก็ MV ก็ถ่ายเสร็จแล้วเพลงก็ถ่ายเสร็จแล้วก็กำลังเตรียมวางแผนโปรโมทอยู่น่าจะประมาณปลายมกราครับเรื่องการแบบชื่อบทใหม่ของเราใช่จริงๆเราชอบเล่นดนตรีอยู่แล้วไงครับแล้วก็แบบพอช่วงนั้นก็ว่างๆด้วยแล้วก็พยายามแบบหาอะไรที่เราอยากจะทำอะไรเงี้ยครับเราก็คนพบว่าเออเราอยากเล่นดนตรีเราอยากทำดนตรีอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปควานหาโปรดิวเซอร์คนที่เรารู้สึกว่าเออเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าน่าจะทำเพลงที่เราชอบได้อะไรเงี้ยครับเพลงแนวที่เราชอบได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปขอเขาเล่นด้วยสปอยแนวให้ฟังหน่อยค่ะแนวไหนคะเป็นแนวแบบเป็นน่าจะเป็นป๊อปล็อกมั้งครับโยกหัวไหมโยกหัวโยกหัวโยกหัวเหมือนเพลงเมื่อกี้เลยที่ขึ้นมาโยกหัวโยกป๊อปแบบนี้เลยก็ใช่ครับเป็นแบบดนตรีดิบๆเลยครับไม่ค่อยมีเครื่องซินธิไซเซอร์เยอะเท่าไหร่ใช่แล้วก็กีตาร์กองเบสอะไรเงี้ยครับก็มีนักอัดมกราได้ฟังกันเนาะใช่ครับปลายมกราได้ฟังกันครับโอเคครับ